เราจะได้ปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้กระทำมาตามลำดับเป็นประจำการภาวนานั้นเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นการปฏิบัติแต่งใจของเราให้ดีการรักษาจิตใจของเราให้ดีนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในทางพระพุทธศาสนาท่านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งผู้ใดมีสติค่อยตกแต่งจิตใจของเราเองประคับประคองจิตใจของเราเองไม่ให้ไปเกลือกกลั้วในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่สกปรกลามกต่างๆใจของเราก็พ้นจากภัยพ้นจากเวรเพราะภัยทั้งหลายมาจากสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่ไม่สะอาดนั้นไม่ใช่อื่นไกลเป็นกรรมที่การกระทำที่จากจิตใจของเราไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้สำรวมไม่ได้รักษาไว้ให้ดีโดยไม่มีปัญญาที่จะเลือกด้วยอาศัยอกุศลจิตอันเป็นมูลฐานมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นจิตดวงใดการคิดนึกอันใดด้วยอาศัยความโลภเป็นอกุศลเป็นหัวหน้าจิตนั่นคิดจะกระทำทางกายก็ดีพูดทางวาจาก็ดีแสดงออกมาล้วนแต่เป็นลักษณะอาการที่ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ท่านเปรียบเทียบกับความไม่สะอาดของภายนอกเพราะสิ่งที่ไม่สะอาดนั้นไม่เคยทำคุณทำประโยชน์ให้แก่บุคคลเมื่อบังเกิดขึ้นแก่ใครแล้วจะต้องรีบชำระสะสางทันทีเพราะจะเข้าสู่สังคมสมาคมอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครคิดนึกเลยว่าเราจะเอาสิ่งที่สกปรกนี่มาให้ประดับประดาตัวของเราไม่มีใครคิดนึกเลยใครก็พยายามตกแต่งสิ่งที่ไม่สะอาดก็แต่งให้สะอาดสิ่งที่ไม่ดีก็แต่งให้ดีผมไม่เรียบร้อยก็พยายามแต่งให้เรียบร้อยเล็บไม่ดีก็พยายามแต่งฟันไม่ดีก็พยายามตกแต่งผิวพรรณไม่ดีก็ล้วนแต่อยากจะตกแต่งให้ดีเพราะความดีนั่นเป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการแต่การตกแต่งภายนอกนั้นถ้าเราพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาแล้วมันทำให้เหนื่อยเปล่าไม่ทนทานสักเท่าไหร่มันก็กลับกลายมาอยู่สภาพเดิมเพราะสภาพเดิมแท้เป็นของที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเป็นของที่ไม่ค่อยสะอาดถึงเราจะแต่งอย่างไรก็ตามมันก็กลับสู่สภาพอย่างนั้นอยู่แต่สำหรับจิตใจนั้นถ้าหากเราแต่งคือเอาธรรมะในส่วนที่สะอาดส่วนที่มีประโยชน์มาแต่งมารักษาแล้วไม่มีสิ่งใดจะมาลบล้างได้เป็นของที่อยู่ทนทานได้นานอย่างน้อยชั่วชีวิตของเราชักตัวอย่างเช่นสมบัติของใจที่ใจรับรองบังเกิดขึ้นในใจแล้วเหมือนวิชาความรู้ที่เราทั้งหลายได้บันทึกแล้วในใจเราบันทึกไว้ตั้งแต่เล็กๆจนถึงปัจจุบันไม่มีใครลบออกได้ล้างได้เป็นเหตุให้เราได้รวบรวมสะสมความรู้ที่เราบันทึกไว้ตั้งแต่เล็กจนใหญ่ได้มากทีเดียวสามารถที่ใช้การใช้ดีเพราะใช้การงานได้ดีเพราะสิ่งที่ดีที่เราได้บันทึกไว้ในใจไม่มีใครลบได้แม้แต่เราไปอยู่ที่ไหน
ก็ติดตามเราไปเหมือนกับเราเรียนวิชาต่างๆจะมีความรู้สูงเรียนได้สะสมมากเท่าไหร่เราก็ได้อาศัยสิ่งที่เราได้ฝึกฝนได้ฝึกหัดแล้วอำนวยความสะดวกตามสมควรตามภาวะและตามวิชาการนั้นถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่วิชาการทางวัตถุทางสิ่งเหล่านั้นมันก็อำนวยประโยชน์ตามวัตถุเท่าที่ควรแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพกำลังของสิ่งเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่มันไม่มั่นคงไม่ถาวรแต่เราก็จำเป็นจะต้องอาศัยเขาอยู่เราก็จะต้องตกแต่งเรือนชานบ้านช่องที่นอนที่อาศัยตลอดถึงปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆล้วนแต่เรารักษาเราคุ้มครองเราดูแลมาใช้สอยเพื่อความปลอดภัยชั้นใดก็ดีจิตใจของเราก็ควรจะได้รับการคุ้มครองการรักษาการทนุบำรุงเพื่อให้มีกำลังปราศจากสิ่งที่ไม่สะอาดคือเรียกว่าอกุศลมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นอกุศลมูล3อย่างนี้บังเกิดขึ้นในแก่ผู้ใดแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะนำบุคคลผู้นั้นให้ฉลาดให้มีสติปัญญาในทางกุศลน้อมไปในทางที่ดีเมื่อเกิดขึ้นแล้วล่อมย่อมเกิดขึ้นเพื่อความทุกข์เพื่อความไม่สงบเพื่อความเดือดร้อนเพื่อความเศร้าหมองแก่บุคคลหรือแก่จิตใจดวงใดที่มีมูลอันเป็นอกุศลเกิดขึ้นแล้วก็ทำจิตใจดวงนั้นให้เศร้าหมองเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์ได้ตรวจตรองพินิจพิจารณาแล้วพระองค์จึงได้จัดอกุศลมูลนี้ตั้งชื่อว่าเป็นธรรมที่ไม่สะอาดเราควรรังเกียจเราไม่ควรเห็นธรรมเหล่านั้นว่าเป็นประโยชน์พิจารณาให้เห็นท่องแท้ที่แท้จริงแล้วพยายามปล่อยวางแก้ไขธรรมดาจิตใจแล้วจะต้องมีที่ยึดหน่วงต้องมีที่พึ่งเพราะฉะนั้นเราไปพึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่ได้รับความสงบหรือได้รับความสุขให้เกิดปัญญาเท่าที่ควรท่านจึงสอนให้เราหาที่พึ่งอะไรเล่าเป็นที่พึ่งของเราไม่มีสิ่งอื่นจะเป็นที่พึ่งอันยิ่งกว่าที่เราทั้งหลายได้สวดแต่ลึกถึงอยู่เสมอสรณะที่พึ่งของเราอย่างอื่นไม่มีมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอันประเสริฐมีพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐมีคุณพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐพระพุทธเจ้าได้นามว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์มีความบริสุทธิ์หมดจดสะอาดทั้งทางกายสะอาดทั้งทางวาจาสะอาดทั้งทางจิตใจไม่มีสิ่งใดเศร้าหมองคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สะอาดกายวาจาใจพระองค์ตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญากายของพระองค์ก็ตั้งอยู่ในศีลวาจาของพระองค์ก็ตั้งอยู่ในศีลวาจาของพระองค์ก็ตั้งอยู่ในศีลจิตใจก็ตั้งอยู่ในศีลศีลเป็นธรรมที่สะอาดเป็นธรรมขาว
เพราะฉะนั้นจิตพระองค์จึงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดเมื่อเราต้องการคุณพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งแล้วเราก็ยึดศีลของพระพุทธเจ้ามามีไว้ในกายของเราเพื่อให้เป็นสมบัติของเรายึดศีลของพระพุทธเจ้ามีในวาจายึดศีลของพระพุทธเจ้ามามีไว้ในใจเมื่อเรามีศีลในกายในวาจาในใจก็เท่ากับเรามีที่พึ่งคือคุณพระพุทธเจ้าเรามีที่พึ่งคือพระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้วางไว้คือศีลเรามีคุณพระสงฆ์พระสงฆ์สุปฏิปันโนปฏิบัติดีจิตของท่านดีสะอาดบริสุทธิ์ก็เพราะศีลเพราะสมาธิเพราะปัญญาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญานี่เป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐที่ท่านรับรองว่าที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เป็นคุณของพระพุทธเจ้าเป็นคุณพระธรรมเป็นคุณพระสงฆ์ศีลสมาธิปัญญาก็คือกายวาจาใจของเราแท้จริงนั่นมีอยู่แล้วกายของเราก็มีอยู่วาจาของเราก็มีอยู่จิตใจของเราก็มีอยู่แต่เรายังไม่ได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เราเอาไปใช้แต่ในทางที่อื่นปล่อยให้อกุศลมูลนำไปใช้จนได้รับความกระทบกระเทือนได้รับความเศร้าหมองได้รับความเดือดร้อนได้รับความวุ่นวายอยู่เสมอมาเพราะการงานของจิตอันเป็นอกุศลที่มันชักนำพาไปให้เป็นอย่างนั้นบัดนี้เมื่อเราเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดประโยชน์สุขมั่นคงอันถาวรควรที่เราจะไหวเนื้อเชื่อใจหรือจะยึดมั่นสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นที่พึ่งให้มั่นคงไปได้เราจึงเปลี่ยนมายึดวิธีการประพฤติปฏิบัติทำอันสะอาดทำอันขาวรักษาไว้เป็นที่พึ่งของเราที่เราทั้งหลายพยายามทำพยายามปฏิบัติศีลมีอยู่พร้อมแล้วกายเรามีอยู่เราก็มารักษาเวลาจะประโยชน์พยายามใช้กายของเราเราจะทำอะไรที่เรากำลังจะทำอยู่นี่มีใครเดือดร้อนบ้างไหมเบียดเบียนคนอื่นบ้างไหมเบียดเบียนสัตว์อื่นบ้างไหมถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ไม่เบียดเบียนใครแล้วเราก็ทำเป็นเรียกว่าการกระทำที่สะอาดวาจาก็เช่นเดียวกันเป็นวาจาสัตย์เป็นวาจาจริงไม่ได้ยกโทษใครไม่ได้ตำหนิติเตียนใครไม่ได้ทำใครให้เดือดร้อนรู้เห็นสิ่งใดแล้วก็พูดตามความจริงตามสิ่งนั้นเป็นสัจวาจาพูดประกอบไปด้วยประโยชน์สิ่งใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เราก็ชี้แจงแสดงพาธรรมหรือให้เขาเห็นประโยชน์ถ้าหากว่าสิ่งใดที่ทำชี้แจงแสดงไปแล้วคนนั้นยังฝ่าฝืนยังไม่เข้าใจก็ปล่อยไปมันก็จะเป็นอันตรายจริงๆพระองค์จึงบัญญัติห้ามตั้งกฎระเบียบเช่นอทินนาทานพระองค์ที่แจ้งว่าการกระทำอย่างนั้นไม่ดีเลยเป็นบาปเป็นอกุศลนำผลให้เกิดทุกข์เกิดโทษ
พูดอย่างไรก็ไม่เข้าใจพระองค์จึงตั้งเป็นกฎบัญญัติขึ้นมาพระองค์ปรับโทษถ้าทำแล้วศีลขาดเลยเป็นกฎเป็นระเบียบขึ้นมาเพราะตามนิสัยอยากถ้าหากนิสัยละเอียดมีสติอบรมรักษาจิตใจอยู่เสมอณภายในจะอยู่ทุกเมื่อมีความละอายต่อการกระทำอันสิ่งที่เศร้าหมองเรียกว่าเป็นบาปมีความสะดุ้งกลัวต่อผลที่เกิดจากการกระทำที่ได้รับทุกโทษได้รับให้เกิดความมัวหมองสกปรกผู้กลัวต่อบาปล้วนแต่ไม่ทำบาปทำแต่สิ่งที่ดีที่ประกอบด้วยประโยชน์การกระทำดีชื่อว่าเขาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วโดยสิ้นไม่ต้องบังคับไม่ต้องตั้งกฎระเบียบเป็นผู้ที่บริบูรณ์แล้วมีประจำเป็นปกติเรียกว่านิจสินเป็นอาจารย์ศรัทธาความเชื่อมั่นในความดีของเขาไม่มีความท้อถอยหรือไม่มีความเปลี่ยนแปลงเพราะเขาเห็นทุกข์เห็นโทษจริงๆเห็นคุณเห็นประโยชน์จริงๆเห็นทุกข์ของการกระทำล่วงละเมิดการกระทำอันสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่เขาละอายสิ่งที่เขาสะดุ้งกลัวเขาเห็นคุณที่เขาละเว้นที่เขาไม่กระทำเป็นคนสะอาดเป็นคนสงบเป็นจิตใจที่สะอาดเมื่อเห็นชัดอย่างนี้แล้วเขาก็ละเว้นเป็นเด็ดขาดแล้วมาเมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วเพื่อให้จิตนั้นกุศลในจิตนั้นตั้งมั่นคงถาวรเขาอบรมจิตให้มีความสงบสร้างความสุขสร้างความเอิบอิ่มสร้างความเบิกบานในจิตในใจสร้างความผ่องแผ้วผ่องใสเกิดขึ้นในจิตในใจเพราะเหตุใดเพราะจิตใจเมื่อได้รับความสงบแล้วมันเบิกบานมันผ่องแผ้วมันมีความสุขไม่เหมือนจิตที่ไม่มีสมาธิมีแต่ปัญหาวุ่นวายมีแต่เรื่องกระทบกระเทือนถ้าหลบไปอยู่ตรงนั้นแล้วจิตจะต้องเย็นสบายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าก็ดีในเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าท่านได้สำเร็จพระอรหันต์เสร็จกิจแล้วก็ตามแต่ท่านก็ยังมีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่คือสมาธิจิตท่านไม่ได้เลิกละเพราะยังมีขันธ์อันเป็นเครื่องทรมานคือวิบากจะต้องรับภาระอยู่ท่านก็จะต้องรักษาความสงบสุขเพื่อให้จิตใจเบิกบานได้รับความสุขอยู่ตลอดมาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาศึกษาศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับว่าเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งเราทั้งหลายหาโอกาสอย่างนี้อาจจะหาในอนาคตข้างหน้าหรือเรารับประกันหรือรับรองไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนไว้ไม่ให้ประมาทเราควรทำเสียท่านกล่าวว่าอัจเจวกิจจะมาตับปังกิจอันใดที่ดีเราทั้งหลายรีบทำเสียในวันนี้โกยัญญามรณังสเวใครจะทราบได้ว่าอนาคตข้างหน้านั้นเป็นอย่างไรเราจะอยู่ได้อย่างไรเราจะไปไหนอยู่ที่ไหนเราทราบไม่ได้เราทราบได้แต่เฉพาะวันนี้สิ่งใดที่จะให้เกิดความดีและความสุขอยู่ใกล้ตัวของเราและอยู่เฉพาะหน้าเราเรียบเก็บเกี่ยวเอาก่อนอย่าไปหวังความสุขวันพรุ่งนี้
หรือเดือนหน้าหรือปีหน้าจะไปหวังความดีในอนาคตใช่ไหมอันใดอยู่ใกล้ตัวเราเราต้องเอาก่อนเห็นว่าอันนี้ดีที่สุดดีอย่างยิ่งให้เกิดความสุขแก่ตัวของเราอย่างยิ่งเราไปเอาให้มันเป็นสมบัติของเราก่อนเพื่อจะได้ยึดไว้เป็นที่พึ่งเป็นเหนี่ยวไว้เวลามีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็จะได้ไปอาศัยสิ่งที่ดีที่เรามีอยู่แล้วนั่นเป็นที่พึ่งนี่รูปเปรียบชั้นใดการอบรมจิตให้สงบเป็นสมาธิก็เช่นเดียวกันถ้ามีโอกาสที่จะอบรมให้จิตใจสงบให้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสั่งสอนว่าด้วยการภาวนาแล้วเราก็เรียกทำเรียกปล่อยวางเรียกให้สงบถ้าได้สงบเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีละได้เท่าไหร่ยิ่งดีรักษาจิตใจของเราให้ละเอียดให้เย็นเพราะความสงบมากก็มีความเย็นมากความสุขมากความเบิกบานมากความสะอาดบริสุทธิ์มากตามกันความบริสุทธิ์ของความสงบนี่ยิ่งกว่าความบริสุทธิ์ที่เรามารักษากายรักษาวาจาถ้าจิตใจบริสุทธิ์แล้วร่างกายก็เป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ในธาตุในขันธ์มันก็เป็นไปตามไตรลักษณ์ที่เรียกว่าส่วนเป็นอนิจจังมันก็เป็นไปตามอนิจจังส่วนที่เป็นทุกขังมันก็เป็นไปตามไตรลักษณ์ของมันส่วนที่เป็นอนัตตามันก็เป็นไปตามไตรลักษณ์ของมันเราจะแก้ไขทำส่วนนี้ไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของเก่ามีมาแล้วตั้งแต่ยาวนานตั้งแต่อดีตกาลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็มีอยู่อย่างนั้นก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็มีอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าหลังจากพระองค์นิพพานแล้วส่วนนั้นก็มีอยู่อย่างนั้นประจำโลกส่วนจิตใจของเราที่ฝึกฝนดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ไม่ได้เกี่ยวกับธาตุกับขันธ์กับอัตภาพร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราทั้งหลายจะได้ด้วยอาศัยความเพียรและพยายามของเราสมกับท่านกล่าวไว้ว่าวิริยนะดุกมัจจติล่วงทุกข์หรือพ้นจากทุกข์ได้นั่นด้วยความเพียรของเราไม่มีใครจะล่วงพ้นจากทุกข์ด้วยไม่มีความเพียรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมก็ด้วยความเพียรอันแรงกล้าของพระองค์อริยสาวกทั้งหลายก็ได้รู้ธรรมบรรลุธรรมก็อาศัยความเชื่อเลื่อมใสตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความภาคความเพียรความพยายามของพระองค์ไม่เห็นแก่เน็ดแก่เหนื่อยแก่เมื่อยแก่ลำบากแก่ร้อนแก่หนาวแก่หิวแก่โหยสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อสติยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นจิตยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นขึ้นปัญญาที่ยังไม่รอบรู้ก็รอบรู้ขึ้นยิ่งขึ้นไปท่านจะต้องทำท่านจะต้องยึดสิ่งเหล่านี้ก่อนถึงแม้ว่าจะขัดข้องลำบากหิวโหยสักเท่าไรก็ตามท่านจะเอาสิ่งเหล่านี้ก่อนไว้พอได้สิ่งเหล่านี้แล้วต่อไปเมื่อจึงจะมีผลปรากฏตามมาภายหลังเสวยวิมุตติสุขนั่นว่าคือมันหลุดพ้นทุกข์แล้วก็มันได้ถึงวิมุตติคือหลุดพ้นทุกข์แล้วมีอะไรเล่าเมื่อไม่มีทุกข์แล้วจะว่าอะไรจะทำให้พูดว่าความสุขเพราะไม่มีสิ่งร้อยรัดไม่มีสิ่งผูกมัดไม่มีสิ่งก่อกวนจิตใจเป็นอิสระไม่มีสิ่งใดมาถักถมจะต้องแบกจะต้องหามเมื่อจิตเข้าถึงความสงบที่แท้จริงเมื่อเราเข้าถึงความสงบเห็นความสุขแจ้งประจักษ์เกิดขึ้น
ในใจของเราผู้สงบแต่เวลาออกจากความสงบมาแล้วจิตเหมือนอย่างเดิมนี่เราก็รู้อีกเราก็ต้องพินิจพิจารณาว่าทำไมเวลานั้นถึงเรา มีความสุขเวลาอย่างนี้จึงไม่มีความสุขเพราะเวลาออกมาเนี่ยตาก็รับภาระหูก็รับภาระจมูกก็รับภาระตาก็รับภาระในทางเห็นรูปเกิดความยินดียินได้อยู่ตลอดเวลาก่อกวนอยู่ตลอดเวลาหูก็ได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลารับภาระอยู่ตลอดเวลาเกิดยินดีเกิดความหลงเกิดความรักเกิดความอภิชฌากับโทมนัสนี่อยู่ประจำใจจมูกก็ได้รับภาระในทางกลิ่นอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องกระทบกระเทือนเรื่องแบบนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุขเป็นเรื่องของสังขารสังขาราปรมาทุกขาถนัดสังขารนี่ก็เป็นทุกข์ส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้กระทบกระเทือนให้แบกภาระจึงไม่มีความสุขเหมือนกับเข้าสมาธิเหมือนกับเข้าไปความสงบเพราะอะไรเพราะเรายังยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนถ้าเรามาพิจารณาแยกสิ่งเหล่านี้เห็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมรูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงสักแต่ว่าเสียงไม่มีตัวตนเราไปเกี่ยวข้องอยู่ที่ในรูปในเสียงนั่นเลยกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นดีหรือชั่วเราไปว่าเขาไม่ได้บอกออกปากเสนอมาว่าฉันเป็นกลิ่นหอมน่าทักต้องรักฉันชอบฉันไม่มีถ้าเราไม่เกี่ยวข้องนั่นแล้วเขาก็ไปอยู่แต่เขารสก็เช่นเดียวกันสัมผัสทุกอย่างก็เช่นเดียวกันพินิจพิจารณาแล้วสิ่งเหล่านี้เราว่าชอบว่าให้เกิดความสุขถึงมาพิจารณามันอยู่ในจักรวาลของสังขารที่นำมาเกี่ยวข้องให้เกิดความวุ่นวายทางนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของความสงบเป็นเรื่องของมัวเมาเป็นเรื่องของให้เกิดความหลงเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของอกุศลที่ยังจิตบุคคลไม่ให้ฉลาดไม่ให้รู้ความจริงปกปิดความจริงไว้ไม่ให้เราได้เห็นเพราะสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยทุกทั้งหลายมันเกี่ยวพันเกิดขึ้นอาศัยกันปกปิดสลับซับซ้อนอย่างนี้เราจึงไม่รู้จักเงื่อนเบื้องต้นเบื้องปลายของทุกข์ถ้าเราไม่แยกดูแต่ละอย่างแต่ละอย่างไล่ไปเราจึงพบเงื่อนงำสลับซับซ้อนจึงมารู้ความจริงเมื่อเรารู้ความจริงนะสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นอนิจจังรับรองตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่สิ่งเหล่านั้นเมื่อเราไปเกี่ยวข้องแล้วล้วนแต่เป็นทุกขังนำทุกข์โทษมาเราผู้ไปเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาแท้ๆไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องเราไม่ฉลาดของเราเองเดี๋ยวนี้เราเห็นแล้วเราฉลาดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ครอบงำเราแล้วเราไม่ได้เป็นทาสสิ่งเหล่านี้แล้วดูให้ชัดเห็นให้แจ้งปฏิบัติให้จริงเราจึงจะรู้จริงเรียกว่าสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีโชคดีโอกาสดีเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วอย่าปล่อยไปให้ผ่านหูไปเฉยๆต้องนำมาตรวจตรองใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะธรรมเหล่านี้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้บังเกิดขึ้นในโลกจะเราจะไม่ได้ยินได้ฟังเลยที่ผู้แสดงก็ไม่ใช่รู้เองเห็นเองอาศัยได้ยินได้ฟังศึกษามาในหลักธรรมที่มีอยู่แล้วได้เอามาใช้มาประกอบซึ่งเป็นสมบัติของกลางเหมือนกับสระน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ใครได้ไปพบเห็นแล้วก็นำมาใช้ให้ชำระสิ่งที่มัวหมองสะอาดหมดจดบริสุทธิ์แล้วมาดื่มได้รับความเย็นอกเย็นใจแช่มชื่นระงับสงบระงับดับความกระวนกระวายหิวอยากจิตใจเบิกบานผ่องแผ้ว
ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนน้ำที่สะอาดทีนี้ถ้าหากว่าคนไม่ฉลาดประมาทแล้วทั้งกินทั้งลงไปอาบทั้งก่อกวนน้ำให้ขุ่นแล้วก็กินเหมือนกับสัตว์เหมือนกับควายที่ลงน้ำแล้วก็ปากก็กินก็ถ่ายมูลลงไปด้วยไปกวนนอนแช่ให้คุณสกปรกเป็นเรื่องของสัตว์เราทั้งหลายมีศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีวัดมีวาเป็นสถานที่ฝึกสถานที่อบรมควรรักษาวัดของเราให้สะอาดเหมือนกับสระน้ำสะอาดเข้ามาควรสำรวมระวังรักษาพิจารณาให้ได้ใช้น้ำที่สะอาดให้เป็นสถานที่ฝึกหัดปฏิบัติที่สะอาดเราทั้งหลายได้เข้ามาก็จะได้ความสงบได้ความเย็นใจได้ความปลื้มใจจากการเข้ามานั่งปฏิบัติได้รับความเบิกบานใจนี่ถ้าหากพื้นฐานมันดีแล้วมันก็มีผลดีไปตลอดเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ที่มีกลิ่นอันหอมมีสีอันสวยมีใบอันเขียวชอุ่มมีกิ่งก้านอันเป็นพุ่มสามารถเป็นร่มเป็นเงาได้เมื่อเราปลูกในที่ดีมีปุ๋ยมีรดน้ำดีแล้วส่วนใบก็ดีดอกก็ดีกลิ่นสีต่างๆก็ดีไม่ต้องเป็นห่วงชั้นใดก็ดีถ้าเรารักษามูลเหตุก็คือสถานนี้ให้มันดีแล้วเราก็จะได้รับผลเรื่อยไปทั้งลูกหลานของเราใครๆมาก็ย่อมได้รับผลรับความสงบสุขเย็นใจเพราะสิ่งใดที่เป็นเหตุเป็นไปให้เสื่อมเป็นเหตุไม่ให้สงบสุขนั้นเราทั้งหลายควรสำรวมระมัดระวังพยายามตั้งใจปฏิบัติตั้งคนตั้งปฏิบัติตั้งคนตั้งสำรวมระวังเหมือนกับเราบริโภคอาหารต่างคนต่างบริโภคแล้วไม่ต้องห่วงใครแบบใครเพราะหิวทุกคนบริโภคทุกคนก็มีเรียบร้อยทุกคนนี่แต่นี้ถ้าเราทุกคนตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์แล้วไม่มีปัญหาตั้งอยู่เจตนาจิตเป็นกุศลแล้วด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีปัญหาเลยเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายตั้งอกตั้งใจเมื่อสิ่งใดที่อยู่ใกล้เฉพาะหน้าที่เป็นไปให้เกิดความสงบสุขบริสุทธิ์ได้จากการปฏิบัติของเราเพื่อยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นที่พึ่งจริงๆที่เราสมที่ว่าเราเลื่อมใสว่าที่พึ่งแปลงอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐสิ่งนั้นก็จะได้มาปรากฏชัดในการปฏิบัติให้สมบูรณ์บริบูรณ์มีอยู่ในจิตใจของเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ในใจนำไปตรวจตรองพินิจพิจารณาปฏิบัติตามก็จะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญบรรยายมาหยุดติเพียงเท่านี้ต่อแต่นี้ไปตั้งใจปฏิบัติทำสมาธิต่อสมควรแก่เวลาค่อยเลิกพร้อมกัน